สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพากลุ่มผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ที่เคยถูกนายสอเสืออดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่อ้างว่าจะช่วยเหลือทางคดีแชร์ลูกโซ่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายบอกว่าตนได้รับความเสียหายจากแชร์ลูกโซ่เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยตั้งแต่ปี2555รวมผู้เสียหายกว่า400คนมูลค่ารวมกว่าพันล้านบาทก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนกับนายสอเสือเนื่องจากขณะนั้นเคยเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ซึ่งนายสอเสืออ้างว่าจะช่วยเหลือทางคดีและพาไปร้องเรียนกับศูนย์ร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่หลายครั้งแต่คดีไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียวมีเพียงแต่ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทางที่ทุกคนต้องเสียตัวแทนผู้เสียหายยังบอกว่าล่าสุดเมื่อตอนเลือกตั้งปี2566นายสอเสือมาบอกกับพวกตนว่าให้เลือกพรรคการเมืองที่นายสอเสือสังกัดโดยรับปากว่าหากหัวหน้าพรรคการเมืองของนายสอเสือได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้แต่สุดท้ายพรรคดังกล่าวไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและคดีนี้ก็เงียบหายเข้ากลีบเมฆทุกคนเลยมาร้องเรียนกับทนายตั้มเพราะนอกจากจะให้การช่วยเหลือในเรื่องคดีแชร์ลูกโซ่เนื่องจากกังวลในเรื่องของทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันหอมระเหยจะยักยอกหายไปแล้วก็ต้องการจะมาเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับนายสอเสือที่ใช้ลูกล่อทางการเมืองในการมาอ้างช่วยเหลือพวกตน